ครองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดสุโขทยัยติดตามได้จากรายงานค่ะ วันนี้ในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับที่ศาลยกลางจังหวัดนะครับห้องศรีนครนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวิรากูลครับรองนายัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขนะครับร้อยเอกธรมร,ธรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถา,านการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทัยนายสุชาติธีกรกสุกรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้้้้้นนนนนใพพืทททีีี่่่่จัังงงหหววววดดสุโขขยยยยรออมาเก พร้อมกับมีการถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ครับในส่วนของพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ครับนายภูมิธรรมเวชัยชัยรองนายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายทัฐมนตรีครับได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในส่วนของภาคเหนือนะครับว่ามีความห่วงใยในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยส่วนภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านนะครับจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุโขทัยซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเองครับเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับห่วงในจุดรองรับน้ําลําน้ํายมหาจุดรองรับน้ําก่อนที่จะทะลักเข้ามาในพื้นที่ครับให้พิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัดและจจริิงเเพพืื่่่่อไมมให้้้้กดนนททีําาว เนื่องจากว่ามีคนที่รับผลกระทบนะครับคือพี่น้องประชาชนวันนี้ตนเองเดินทางมารับทราบว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เฝ้าระวังและติดตามแก้ไขฟื้นฟูประสานงานทุกจังหวัดขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับที่ทำงานอย่างจริงจังและเป็นห่วงเพราะว่าย,ยังไม่หมดช่วงฤดูฝนขอให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในแต่ละจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภยัยต่อจากนี้ไปนะครับเป็นห่วงในด้าน สุขภาพของผู้ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายสมศักดิ์เทศสุทินอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลานะครับและในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดูแลพื้นที่การเกษตรนะครับที่เสียหายเป็นพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเข้าสำรวจพื้นที่ฟื้นฟูความเสียหายและด้านการเยียวยาพี่น้องประชาชนครับหลังจากการสำรวจพื้นที่รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือพื้นที่ทางการเกษตร การลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นปัญหาที่ทางส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมถึงรัฐบาลที่ให้การดูแลและใส่ใจสะท้อนนะครับถึงการจับมือทุกหน่วยงานในการบูรณาการนะครับทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากนั้นครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวคณะ ของคุณภูมิธรรมเวชยชชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและทางด้านของปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีครับจะลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรโรงครัวศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยครับที่มีการตั้งโรงครัวผลิตอาหารปรุงสุกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยบริเวณด้านหน้าสารกลางอาคารหลังเก่านะครับแจกจ่าย2มื้อด้วยกันนะครับจะเป็นมื้อเที่ยงหกรอกล่องและมื้อเย็นห0 และโรงครัวพระราชทานครับผลิตอาหาร3มื้อนะครับแจกจ่ายกระจายไปในพื้นที่ประสบอุทกภัยและยังมีรถโรงครัวเคลื่อนที่ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9จังหวัดพิษณุโลกนะครับและพร้อมกับกองบัญชาการช่วยรบกองทัพภาคที่สสนับสนุนในกรณีการมีร้องขอเข้ามาเพิ่มเติมต่อจากนั้นครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ นายฐมนตรีนะครับและคณะนะครับจะได้มามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองอีกจำนวน200ชุดด้วยกันนะครับพร้อมให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยในช่วงที่ผ่านมาสรุปนะครับภาพรวมปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยเองมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอด้วยกัน49ตําบล263หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน7,873ครัวเรือนนะครับมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า43,747ไร่ด้วยกันนะครับ